Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back to English lesson by teacher Amina. Okay, today we continue from the Tuesday, Unit 7. นะคะ Open your book, page 79. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกับวิชาภาษาอังกฤษนะเปิดให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า70โอเคค่ะมาดูหน้า79 reading คือการอ่านนะคะ let's read everybody is busy ในหัวข้ออ่านในหัวข้อ everybody is busy คือทุกคนยุ่งทุกคนยุ่งอยู่ค่ะคือทุกคนไม่ว่างนะคะ everybody is busy ทุกคนกำลังยุ่งอยู่นะคะมาดูกันว่าเขาทำอะไรอยู่ในครอบครัวนี้นะโอเคอ่านตามที่เชื่อก่อนนะคะ There are four people in Suri family Father, Mother, Samad and Suri อีกครั้งนะคะ There are four people in Suri's family Father, Mother, SamadAnd Suri ในครอบครัวสุรีมีทั้งหมด4คนนะคะมี father พ่อ mother แม่สามารถนะคะน่าจะเป็นพี่ชายแล้วก็ Anne Suri แล้วก็สุรีนะคะโอเค Everybody is busy now ตอนนี้ทุกคนยุ่งมากทุกคนกำลังยุ่งอยู่นะคะEverybody is busy now. Everybody is busy now. Okay, ต่อไปนะคะ Her father is in the garden. Her father is in the garden. Her father is in the garden. พ่อของเขาอยู่ในสวนนะคะพ่อของสุรีอยู่ในสวนทำอะไรอยู่มาดูกันนะคะHe is planting tree. He is planting tree. กำลังปลูกต้นไม้พ่อกำลังปลูกต้นไม้ Her brother สามารถ is helping him. Her brother สามารถ is helping him.พี่ชายของเขาน่าจะเป็นพี่ชายนะคะ Her brother น่าจะเป็นน้องชายก็ได้พี่ชายก็ได้นะคะ her brother สามารถสามารถกำลังช่วยพ่ออยู่ในสวนนะคะ her brother สามารถ is helping him her mother is watching TV แม่ของเขากำลังดูทีวี her mother is watching TV Suri is reading a bookSuri is reading a book. Suri กำลังอ่านหนังสือนะคะมาอ่านมาฟังที่เชื่ออ่านอีกครั้งนะคะ There are four people in Suri's family. Father, mother, Samad, and Suri. Everybody is busy now. Her father is in the garden. He is planting trees. Her brother, Samad, is helping him.Her mother is watching TV. Suri is reading a book. นะคะต่อไปนักเรียนมาดูข้อโอเค Answer the question. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะโอเคข้อที่หนึ่ง How many people are there in Suri's family? ครอบครัวสุรีมีทั้งหมดกี่คนคะในครอบครัวสุรีมีทั้งหมดกี่คนคะ How many people are there in Suri's family? ในครอบครัวสุรีมีทั้งหมดกี่คนคำตอบ There are four people. There are four people. มีทั้งหมด4คนนะคะโอเคข้อที่2 What is Suri's father doing?What is Suri's father doing? พ่อของสุรีนะคะเขาเขียนว่า What is
คืออะไรนะคะ Suri's doing มันมี apostrophe s ข้างหลังแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ Suri's father ก็ในความหมายที่นี้ก็คือพ่อของสุรีแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือพ่อของสุรี What is Suri's father doing พ่อของสุรีทำอะไรอยู่คะนักเรียนตอบเอาจากเนื้อหาตะกี้เนาะมาลองดูทีเชอร์ตอบนะคะ He is planting tree He is planting tree แปลว่าเขากำลังปลูกต้นไม้นะคะโอเคข้อที่3 Who is helping her father อันนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนตอบเองนะเพราะว่าดูจากในหนังสือเองนะคะดูวิดีโอที่ทีเชอร์อ่านก่อนหน้านี้เรื่องที่ทีเชอร์อ่านแล้วก็ทีเชอร์แปลความหมายให้แล้วเนาะโอเคข้อที่3 Who is helping her father ใครช่วยพ่อใครกำลังช่วยพ่อคะนักเรียนทีเชอร์สรุปเป็นภาษาไทยแล้วนะนักเรียนเขียนเลยนะว่าใครเป็นคนช่วยพ่อโอเคข้อที่สี่ Is her mother reading a book Is her mother reading a book แม่ของสุรีอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็ yes she is ถ้าไม่ใช่ก็ no she is not นะคะถ้าใช่ก็ yes she is ถ้าไม่ใช่ no she sorry ถ้าใช่ก็ yes she is ถ้าไม่ใช่ no she is not หรือว่า no she isn't นะคะโอเคข้อที่5 What is Suri doing? What is Suri doing? Suri ทำอะไรอยู่นะคะ Suri ทำอะไรอยู่นักเรียนเอาคำตอบจากเรื่องที่ทีเชอร์อ่านตะกี้ข้อดีนะคะมาเขียนลงในนี้นักเรียนทำง่ายๆแบบที่เข้าใจนะคะโอเคถ้าไม่เข้าใจย้อนฟังเรื่องที่ทีเชอร์อ่านแล้วก็แปลความหมายให้แล้วตะกี้นะคะโอเคค่ะสำหรับหน้า79นะคะ